สวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับโดยความมุ่งหวังนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับได้รับโอกาสที่ได้เรียนรู้ในดวงการถ่ายภาพเพื่อน,นําไปใช้เป็นงานเรเยอร์ในชีวิตประจําวันของเรารวมไปถึงอาจจะพัฒนาถึงขั้นประกอบอาชีพเลยทีเดียวครับ เอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเสียนกล้องกันเลยครับเมื่ออาทิตย์รับขอบฟ้าตากล้องที่ยังติดพันกับการถ่ายภาพและยังไม่อยากกลับบ้านไปนอนจึงคิดค้นหาวิธีสารพัดเพื่อที่จะถ่ายภาพต่อให้ได้ด้วยแสงเดือนแสงดาวหรือกระทั่งแสงสว่างจากไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆพลุตะไลแม้แต่ไฟรถยนต์ก็ไม่เว้นในที่สุดจึงเกิดภาพที่เรียกว่า ภาพกลางคืนขึ้นมาความน่าสนใจรอคุณอยู่แล้วครับ ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการถ่ายภาพกลางคืนนะครับซึ่งวิทยากรแขกรับเชิญของเรานะครับที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นะครับท่านเป็นช่างภาพอิสระนะครับมีผลงานนะครับตามนิตยสารหนังสือต่างๆมากมายรวมไปถึงมีผลงานในเรื่องของการแสดงภาพมากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญครับเป็นทั้งวิทยากรในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับมากมายหลายสถาบันด้วยกันและที่สําคัญนะครับ ท่านยังได้รางวัลน,นะครับมาการันตีผลงานของท่านด้วยนะครับแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้แล ouais, are, right. right. ้วเดี <t <t ๋ยวเรามาพูดคุยกันกับท่านนะครับคุณเกรียงไกรไวยกิจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ครับอยากจะให้คุณเกรียงไกรช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ของการถ่ายภาพในเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากถ่ายภาพช่วงกลางคืนเหมือนกันเพราะบางครั้งนี่ก็มีเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ประทับใจช่วงคืนเยอะนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นปีใหม่วันเฉลิมพระชนารรษาที่จะมีการประดับประดาไฟต่างๆสวยงามมากมาย งั้นมาพูดคุยกันก่อนเลยนะครับว่าในเรื่องของภาพกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วเราถ้าจะแบ่งประเภทเนี่ยแบ่งได้ไหมครับเป็นกี่ประเภทจริงๆออพอเราพูดถึงกลางคืนเนี่ยเราก็คิดถึงตอนที่ฟ้ามันมืดแล้วใช่ไหมฮะโดยหลักการแล้วเนี่ยมันยังไม่ต้องถึงกับฟ้ามืดมันก็เป็นกลางคืนใช่ไหมหมายถึงว่าในเรื่องของการถ่ายรูปให้มันสวย,ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจะกําหนดเรื่องของแสงที่ทําให้เกิดแสงสว่างในายาม,ามค่ำคืนเนี่ยผมจะกําหนด ด้วยด้วยด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยว่ามี2ประเภทหลักๆนะครัก็คือแสงที่เกิดจากธรรมชาติแสงจากธรรมชาติใช่ฮะเช่นแสงจากการเผาฟืนแสงจากการจุดเทียนนะฮะแสงจากการเอ่อฟ้าผ่าฟ้าแลบอะไรเงี้ยนะฮะครับแล้วก็แสงจากเอ่อที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับก็เช่นแสงจากไฟทังสเตนแสงจากไฟฟลูออเรสเซนต์ก็คือหลอดไฟต่างๆใช่ฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งประเภทหลักๆ เป็น2ประเภทสารภาพกลางคืนถูกไหมครับแบ่งจากไฟที่เกิดขึ้นใช่ฮะอ๋อครับผมทีนี้มาถามว่าทีนี้เนี่ยพอเราไฟต่างๆหลากหลายหรือว่าภาพกลางคืนเนี่ยมันมีบรรยากาศแตกต่างกันมันมีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการถ่ายภาพพวกนี้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วถ้าในกลุ่มช่างภาพเราะนะฮะก็คือถ้าพูดถึงกลางคืนในกลุ่มช่างภาพนี่ก็จะไม่คิดถึงท้องฟ้าที่มันมืดครึ้มไปทั้งหมดนะ,ะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ถ่ายรูปดีที่สุดเหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือช่วงที่มันกําลังจะมืด ที่เราเรียกกันว่าโพลเพย์นะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของท้องฟ้านะฮะรายละเอียดของของซับเจ้งที่เราจะถ่ายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีแสงเนี่ยมาผสมทําให้เกิดความงามอีกรูปแบบหนึ่ง มีตัวอย่างภาพไหมครับมีครับออันนี้อใช่ไหมครับภาพนี้นะครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงโพเพนะครับแล้วก็ับผนอย่สายที่ธรรมชาติถูกไหมครับจริงๆแล้วมันมมัันนในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นกลางคืนแล้วนะฮะมันเป็นกลางคืนมันกําลังจะจะสู่ในภาวะที่ท้องฟ้ามืดทั้งหมดนะฮะแต่ว่าคือเมื่อไหร่ที่มันมืดทั้งหมดเนี่ยความงามเนี่ยมันก็จะไม่เท่านี้แต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ถ้ามืดจนหมดทั้งภาพแล้วมันจะไม่ดีนะครับในบางกรณีมันก็เหมาะที่จะถ่ายในลักษณะแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานึกถึงภาพกลางคืนบางทีถ้าถ่ายมืดหมดเลยนี่ก็มันก็ไม่ได้อะไรเลยใช่มันต้องเลนส์ไปที่แสงไฟจริงๆนะใช่ครับใช่ไหมครับแล้วในในครับโทษครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยจังหวะของการถ่ายมันค่อนข้างจะสั้นนะครับช่วงโพเพเนี่ยมันจะเร็วมากเลยนะครับครับช่วงช่วงรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะเก็บภาพในแนวนี้เนี่ยได้ไม่กี่ภาพ S <S <an> ในการถ่ายแต่ละครั้งถ้าหมายความว่าเราจะกลับมาถ่ายครั้งนี้ก็ต้องรอวันลงคึื่นทีนี้แล้วเทคนิคเหรอครับในการใช้ในตัวนี้อย่างย่างภาพแบบนี้ลักษณะนี้ใช้เทคนิคอะไรที่มาดูในเรื่องของการตั้งกล้องตั้งค่ากล้องหรือว<ช>่าตั้งค่าแสงออทีเ่เราเรียนแต่แรกแล้วว่ามีแสงสองประเภทนะคะคือคแสงที่เกิดจากธรรมชาติกับแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะอย่างภาพนีเน้เป็นตัวอย่างของการแสงที่เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติก็คือมีการจุดเทียนเพื่อสร้างบรรยากาศของ ห้องอาหารในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงนะที่จังหวัดอุบลนะครับเพราะนั้นผมก็มาคิดคอนเซปต์คืออันดับแรกเนี่ยเราวางแผนในตอนกลางวันก่อนว่ามุมตรงนี้เราควรจะถ่ายทอดอะไรออกมาเพื่อให้เกิดความรู้สึกดูแล้วน่าประทับใจนะฮะก็เลยมาเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่สาหรับเป็นที่รับประทานอาหารนะครับเราก็เลยมาคิดว่าถ้าเราสร้างภาพลักษณ์ให้มันเกิดความรู้สึกโรแมนติกคือทานข้าวริมแม่น้ําโขงเนี่ย มันน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับหนึ่งใช่ครับใช่ครับครับผมทีนี้เวลาเราตั้งค่ากล้องอะไรแบบนี้เราต้องคำนึงถึงอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนคืออันดับแรกเลยนะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแสงแบบนี้เนี่ยคือสปีดแชตเตอร์ค่อนข้างจะต่ำครับนะครับอาจจะต้องถึงประมาณหนึ่งวินาทีจนถึงเวลาประมาณสักสามสิบวินาทีนะครับต่อการถ่ายแต่ละครั้งครับตอนนี้เราก็มาถามกับทีว่า เราต้องการจะถ่ายทอดอะไรความชัดลึกหรือเปล่าใช่ไหมฮะย่างภาพนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีเทียนนะฮะเทียนจุดแรกเลยนะครับเป็นโฟล์กาวนะฮะแล้วก็ไล่ไปเทียนจุดที่สองที่สามที่สี่นะฮะที่เป็นแบ็กกราวถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้โจทย์มาค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราต้องการความคมชัดลึกเนี่ยรเราก็ต้องมาดูที่หน้ากล้องนะฮะก็คือ,อช่องดูรับแสงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันชัดลึกมันก็ควรจะเป็น f 1 6เป็นต้นไปหรือ f 22ใช่ไหมครับ,รบพอเราได้ค่าตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาวัดค่าแสงที่เราจะใช้ระยะเวลาในการบันทึกนะฮะก็โดยโดยการวัดแสงตอนนี้วัดแสงเนี่ยมันมีทั้งวัดแสงจากตัวกล้องเองนะครับหรือว่าวัดแสงจากเครื่องวัดแสงแยกต่างหากครับซึ่ง,งเครื่องวัดแสงเฉพาะจุดแบบนี้เราสามารถวัดได้อย่างละเอียดทุกจุดนะฮะว่าจุดนู้นท้องฟ้าจะเท่าไหร่จนตรงแสงเทียนเท่าไหร่ที่โต๊ะอาหารเท่าไหร่นะครับ เพราะนั้นถ้าเราเชี่ยวชาญมาอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยเครื่องวาดสงตัวนี้จะจะเหมาะสำหรับการถ่ายนะครับเบื้องต้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหลักๆนะครับเพราะว่าคือส่วนใหญ่แล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะเป็นช่างภาพมือใหม่เวลาถ่ายภาพกลางคืนทีไรจะไหวทุกทีเลยครับอันนี้เพราะเพราะไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องใช่ครับเพราะนั้นขาตั้งกล้องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกๆนะของการถ่ายกลางคืนถึงแม้ว่า ในปัจจุบันเนี่ยกล้องดิจิทัลเนี่ยจะมีโหมดถ่ายกลางคืนหรือว่าโหมดตั้งไอซสโอสูงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ดีเท่าขาตั้งกล้องเพราะว่าอย่างดิจิทัลอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเราตั้งไอ o สโอสูงๆเนี่ยเราอาจจะได้ภาพนะฮะแต่ว่าคุณภาพที่จะเกิดขึ้น,นก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะฉะนั้นขาตั้งกล้องเนี่ยเป็นอันดับแรกๆเลยคะของความสําคัญ นตอนนี้ใช่ฮะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์อีกทีหนึ่งทีนี้ผมมาต่อในเรื่องของของภาพกลางคืนกันต่ออันนี้เป็นแสงแบบธรรมชาติใช่ฮะถ้าเป็นแสงไฟบ้างล่ะอันนี้เนี่ยภาพถัดมานะครับนะฮะจะสังเกตว่านี่เป็นแสงผสมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆโพสเพ่เหมือนสักู่นะฮะแต่ว่าเราเริ่มมีเรื่องลาวมีโฟกัสซึ่งซึ่งค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็แบล็กกราวซึ่งเป็นอ่สะพานกุงทนนะครับ อันนี้ก็เป็นแสงที่เกิดที่จากการที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับเริ่มเริ่มจากทั้งแสงทางสเตนถ้าเราจะเห็นหลอดข้างบนนี้นะครับนะฮะแล้วก็แสงจากไฟแฟลชซึ่งเราซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ไฟแฟลชเนี่ยมันจะเป็นแสงเดลไลท์เพราะนั้นแสงในรูปนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการผสมปรสานทั้งหมดสามแสงด้วยกันนะฮะคือแสงจากธรรมชาตินะฮะที่ยังไม่มืดนะฮะแสงจากที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับ แสงที่มนนษึ์ประดิษฐ์ขึ้น2แบบนะฮะแบบที่เป็นทั้งเดย์ไลท์แล้วก็เป็นโทษฮะแบบที่เป็นโทษแบบที่เป็นเดย์ไลท์แบบที่เป็นแบบทางสเตน, daylight, แ,บบเน stay, แล้วก็แบบที่เป็นฟลูออเรสเซนต์นะครับมันจะรวมกัอน,นอยใ,ใช่ฮะนะครับนะครับเพียงแต่ว่าในภาพนี้เราต้องมากําหนดให้ดีว่าเนื่องจากแสงทั้งหมดเนี่ยมันแสงคนละรูปแบบเลยเราทำไงที่จะทําให้ไอ้สามรูปแบบของแสงเนี่ย มาอยู่ด้วยกันแล้วทาให้ภาพรู้สึกดูดีทํำยังไงครับอย่างนี้ต้องวัดแสงที่ตรงไหนหรือว่าต้องดูปริมาณแสงหรือว่าควบคุมแสงจะต้องเป็นหลักอันดับแรกเช่นเดียวกันนะฮะต้องวัดแสงแล้วไอ้ตัวนี้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะฮะวัดทุกจุดเหมือนผ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มาคํานวณนะฮะแล้วกําหนดแสงให้ชัดเจนสังเกตว่าไฟแฟลชเนี่ยจะมีทั้งหมดแฟลชที่เป็นแสงเดย์ไลท์นะครับมีสองดวงหลักๆนะฮะคือดวงที่สองขึ้นไปที่ตรง ตรงฝ้าเพดานนะครับแล้วอีกโดงหนึ่งส่องมาที่ตรงต้นไม้เพราะว่าจุดประสงค์ที่ส่องมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อ,อในการเพิ่มรายละเอียดของสีเขียวของต้นไม้นะครับแล้วก็ส่วนแสงที่ส่องที่เพดานเนี่ยเพื่อ,อส่องมาที่ตัวนางแบบด้วยนะฮะเนื่องจากพื้นที่ในการถ่ายเนี่ยค่อนข้างจํากัดเพราะนั้นแสงก็จะจำเป็นก็ต้องถูกหลบซ่อนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับไม่สามารถที่จะจัดเซตทางด้านขวาได้ครับครับผมอันนี้ก็คือยังมีแสงจากธรรมชาติมาอยู่ อยู่ครับทีนี้ถ้าเป็นภาพแบบกลางคืนจริงๆครับอันนี้นะฮะยกตัวอย่างเป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงไม่มีอะไรพิเศษนะครับมอันนี้ก็ยังเป็นมีธรรมชาติแล้วก็โปรเพนะครับอันนี้แหละครับอันนี้อันนี้แหละฮะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเราติดรูปนี้กันไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมครับเราไปติดตามกันก่อนครับเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ ถึงเทศการลรับปริญญาอีกแล้วสิคะขอแนะนําในการถ่ายภาพรับปริญญาหน่อยคะ่ะในการถ่ายภาพโดยทั่วๆไปนะครับนักถ่ายภาพหลายท่านมีปัญหาเหมือนกันนะครับเวลาถ่ายภาพบุคคลนี่การถ่ายภาพบุคคลอีกชนิดหนึ่งที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันก็คือการถ่ายภาพรับปริญญาครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ให้ช่วยแนะนํหน่อยได้ไหมถ่ายภาพปริญญายัางไงรจรึงจะดีคุณต้องนึกถึงใจคนที่เป็น บัณฑิตก่อนนะครับว่าเวลาเขาต้องการภาพนี่ความมุ่งหมายของเขาคืออะไรความมุ่งหมายหลกัหลกๆของคนที่จะรับปริญญาก็คือว่าหนึ่งชุดเขาต้องสวยครับหน้าตาต้องดีและเมื่อเขามีชุดสวยหน้าตาดีแล้วสิ่งที่นักถ่ายภาพควรจะต้องทําก็คือว่าช่วยให้เขาดีคงเอาไว้หรือดียิ่งขึ้นนั่นก็คือหภาพต้องคมชัดนะครับ มุมมองของแสงต้องดีรายละเอียดของภาพต้องดีอย่าให้ชุดที่เขาใส่ไปดูแล้วมันไม่สวยนะครับพวกอดอกไม้ที่หอบมาไปบังหน้าบังตาเขาหรือว่าวันนี้เขามีดอกไม้ที่ใส่เป็นหมวกก็ต้องจัดดูให้ดีช่างภาพที่ดีต้องเป็นควรจัดภาพให้ดูดีด้วยไม่ใช่ว่าเขามายังไงก็ถ่ายไปอย่างนั้นถ่ายถ่ายไปเถอะไม่ได้เราต้องมีเกียรติในการที่จะให้เกียรติ กับผู้ที่รับปิญญาเขาจะมีความสุขมากเมื่อเห็นภาพที่คมชัดสีสันสวยนะครับยืนด้วยท่าทางที่สง่างามไม่ใช่เราเป็นนักถ่ายภาพไม่สังเกตเราต้องหมั่นสังเกตนะครับหน้าตาบางคนนั้นสันจะูหมกโหนกแก้มเขาอยู่ยังไงถึงจะสวยเขายิ้มยังไงถึงจะสวยเขาหันข้างด้านไหนจึงจะสวยนะครับและที่ต้องระวังขึ้นไปอีกก็คือว่าฉากหลังครับ เวลาถ่ายภาพรับปัญญาอย่าให้มีเท้าคนอย่าให้มีกิ่งไม้งอกอย่าให้มีเสาไฟงอกอย่าให้มีก้นคนมาบางังเวลาจะนั่งจะยืนนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักถ่ายภาพต้องระมัดระวังเราเป็นนักถ่ายภาพเราอยากได้ภาพสวยผู้ที่มาจ้างเราไปหรือให้เราไปช่วยถ่ายภาพก็ต้องการภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นไตรตรองให้ดีซะก่อนดูรอบข้างให้ดีซะก่อนก่อนที่จะกดชัตเตอร์ทุกครั้งเพื่องาน ถ่ายภาพรับปัญญาจะได้มีคุณค่ามากขึ้นนะครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเรายังพูดคุยถึงการถ่ายภาพกลางคืนกันครับคุณผู้ชมซึ่งหลักๆเลยก็คือเรื่องของแสงนะครับ <c oughs> ปัญหาใ <c oughs> นเรื่องของแสงเพราะว่าถ่ายภาพกลางคืนเราอยากให้ได้แสงสวยๆนะครับซึ่งเราเดี๋ยวจะได้คุยเทคนิคแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆนะครับ <c oughs> มาพูดคุยกันถึงภาพที่เมื่อกี้คุณเกงรงไกลทิ้งเอาไว้นะครับเป็นภาพอันนี้เป็นภาพวันเฉลิมพระชนม์นะครับ ไฟแบบนี้หลายๆครั้งเนี่ยนะครับคนถ่ายเนี่ยถ้าไม่มีเทคนิคการถ่ายหรือไม่ได้รู้เทคนิคมาก่อนถ่ายออกมาไม่ได้นะเออปัญหาหลักเนี่ยซึ่งคนถ่ายที่ไม่มีความรู้ในในเรื่องทั้งอุปกรณ์แล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจขาตั้งเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าบางทีคนไปยืนถ่ายเนี่ย จากริมฟุตบาทจนถึงบริเวณพระรูปของท่านเนี่ยในหลวงเนี่ยห่างกันประมาณสักยี่สิบสาสิบเมตรเนี่ยไม่มีทางที่แฟดจะส่องไปถึงได้ใช่ไหมครับใชรยธรรมชาติคนก็มักจะคิดว่าเมื่อแฟดยิงไปแล้วเนี่ยต้องได้ภาพแนี่ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือกลายเป็นว่าภาพข้างหลังมืดมืดฮะคือเราเห็นแต่ตัวข้างหน้าของเราแล้วเสร็จแล้วก็จะได้หลอดไฟเป็นดอกเหมือนดวงดาวเล็กๆๆไม่มีมิติซึ่งดูไม่มีความละเอียดของภาพเลยไม่มีรายละเอียดอะไรเลยแก้ปัญหายงไงครับแบบนี้ มันอาจจะต้องเรียนรู้ในการใช้กล้องพอสมควรนะครเพราะกล้องที่ภาพที่เกิดจากการถ่ายกลางคืนหลังจากที่ฟ้ามืดทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปการวัดแสงของกล้องถ่ายรูปเนี่ยถูกกาหนดค่าไว้ที่เท่าสิบแปดเปอร์เซนหมายความว่าถ้าเราถ่ายแมนนวลคือสมมติว่าแสงเป็นนะฮะแต่ว่าถ่ายแมนนวลตามที่เห็นเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะจะไม่มีรายละเอียดเพราะว่าถูกกาหนดค่าไว้ที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ในกรณีแบบนี้เนี่ยเมื่อเราวัดแสงได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราควรจะมีการชดเชยแสงเข้าไปในข้อมูลที่เราวัดได้สมมุตินะฮะสมมติว่าภาพนี้เนี่ยวัดแสงได้ที่เอฟสิบเอ็ดนะฮะเวลาหนึ่งวินาทีนะครับโดยหลักการของอการถ่ายภาพในกลางคืนแล้วก็มีหลอดไฟค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเรามักจะบวกแสงเพิ่มเข้าอีกประมาณสองสต็อปนะครับ,รบเพราะนั้นเมื่อกี้อย่างที่ที่เรียนแต่แรกว่า เราวัดแสงม่ได้ที่ F11 เวลา1วินาทีมันก็จะเป็นคำถามเราจะชดเชยได้2แบบนะฮะแบบทั้งทงางเวลาในการถ่ายรูปแล้วก็อีกแบบหนึ่งในเรื่องของการปรับหน้ากล้องะนะครับตอนนี้เมื่อเราต้องการความชาัดลึกของภาพเนี่ยที่ F11 น่าจะเป็นค่าที่เหมาะสม <ๆ S 2> นะฮะ<ๆ>เราก็ไม่ควรจะไปปรับตรงนั้นนะครับเพราะนั้นน่าจะมาปรับตรงเวลาในการบันทึกภาพเพราะนั้นจาก1วินาทีเนี่ย อ่ามันก็จะถ้าตามสเตปของเขาเนี่ยก็จะเป็น2วินาทีนะฮะแล้วก็สวินาทีเพราะฉะนั้นภาพนี้หลังจากวัดแสงแล้วเนี่ยเราควรจะถ่ายที่ f 1ฟิ 18, ระยะเวลาสวินาทีนะครับหรือหรือนะฮะถ้าเราจําเป็นที่จะรักษาสปีเขาไว้คือ1วินาทีแต่แรกนะครับ,รบเราก็จะมาปรับที่หน้ากล้องได้แต่นี้หน้ากล้องเนี่ยจาก f 11เนี่ยถ้าไป f 16เนี่ยมันจะอันเดอร์หนึ่งสอบมันก็ยิ่งมืดเข้าอีกนะครับเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยเราคือต้อง เปิดหน้ากล้องให้กว้างขึ้นนะครับเพราะนั้นจาก f11 มันก็จะเป็น f8 มันจะอ over 1 stop แล้นะฮะจาก f8 ก็จะเป็น f5.6 ก็จะเป็นโอเ over 2 s t อ p เพราะฉะนั้นภาพนี้ถ้าเราจะรักษาเวลาในการถ่ายคือ1วินาทีนะครับแต่ว่าปรับที่ช่องรับแสงเนี่ยก็คือจะต้องถ่ายที่ f5.6 นะครับก็จะได้ค่าเท่ากันแต่ว่าในกรณีที่ f5.6 เนี่ยความชัดลึกอาจจะสูญเสียไป ครับนะครับต้องดูความเหมาะสมของภาพที่เราจะถ่ายด้วยแต่ก็คือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยใช่ไหมเทคนิคในถ่ายภาพโอ้ทีนี้มาดูภาพแบบลักษณะนี้บ้างเส้นเดียวกันนะฮะที่จะเห็นเส้นของไฟรถยนต์อย่างเงี้ยครับใช้เทคนิคในการถ่ายภาพยังไงครับเดี๋ยวจะมีภาพที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยชัดเจนอันนี้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นภาพหนึ่งนะครับจริงๆเส้นแสงของรถเนี่ยครับก็คือเกิดจากการที่เราใช้ชัตเตอร์สปีดค่อนข้างจะต่ำนะครับ คือเริ่มตั้งแต่สมมติ1วินาทีเนี่ยถ้าร,รถวิ่งเร็วนะฮะเส้นก็จะยาวในทางกลับกันถ้า1วินาทีถ้ารถไม่วิ่งหรือรถจอดอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะฮะจะสังเกตว่ามีทั้งมีรถที่จอดนิ่งนะฮะกับรถไฟที่กำลังเคลื่อนเคลื่อนขยับมาหานทดหนึ่งเนี่ยค,คือหมายความว่าในระหว่างที่เราถ่ายเช่นสมมติถ่ายที่2วินาทีนะครับเราเป็นจังหวะท,ที่ในวินาทีแรกที่เราเริ่มถ่ายเนี่ยรถหยุดอยู่นะครับพอนาะทีก่อนที่จะครบ2วินาทีเนี่ย รถมีการเคลื่อนตัวนะฮะก,ก็จะจะเกิดเส้นแสงสั้นๆส,ส่วนเส้นแสงายาวๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับ,รบก็คือเป็นช่วงเวลาที่รถมีการวิ่งต่อเนื่องตลอดเวลานะครับ,รบนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะทอนี้ก็จะมีคําถามตามตามาอีกว่าเอะแล้วทำไมไฟรถเนี่ยในบางภาพเราจะเห็นเป็นเส้นแสงสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงนะครับมันก็คือเกิดจากไฟหน้าไฟท้ายของรถนั่นเองนะครับถ้าเป็นเส้นสีแดงเนี่ยก็ที่เป็นสังเกตไหมฮะภาพนี้ ครับนะครับก็คือเกิดจากไฟท้ายนะฮะแสดงว่าเส้นเนี้ยก็คือรถวิ่งไปนะฮะส่วนเส้นสีขาวก็คือไฟหน้าก็คือรถวิ่งมาโอ้ยางภาพอย่างนี้นี่เราเราปรับยังไงเราใช้เทคนิคยังไงครับเราถึงได้ภาพลักษณะนี้ออกมาภาพนี้เนี่ยเอ่อถึงจะเป็นเวลาช่วงโค้เพคล้ายๆภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็เริ่มมืดขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราเอ่อใช้ฟิล์มที่ i s o ค่อนข้างจะต่ําเช่นห้าสินะครับมันก็ใช้เวลาในการเปิด ชัตเตอร์นานขึ้นด้วยนะครับสังเกตว่าภาพนี้เราไม่เห็นรถนิ่งเลยนะฮะแล้วก็มีรถวิ่งต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะนั้นภาพนี้เปิดประมาณเวลาสักสิบหวินาทีนะฮะแล้วก็ใช้หน้ากล้องที่ f อฟสิบเดนะครับแล้วก็ฟิล์มไอทโครัห้าสิบนะฮะเ่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องเรียนรู้ในเรื่องของการปรับในเรื่องของวัดแสงอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยรายละเอียดของภาพจะไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนี้ ทีนี้มาพูดคุยกันถึงในเรื่องของอุปกรณ์ครับที่ใช้ในการถ่ายภาพกลางคืนนะครับมันต้องมีการเลือกใช้ที่แตกต่างจากการถ่ายภาพในช่วงกลางวันหรือว่าถ่ายภาพกปกติทั่วไปไหมครับจริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าเป็นกล้องพื้นฐานนะครับชัตเตอร์บีเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจหลักของการถ่ายรูปกลางคืนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งน,นะครับโดยทั่วไปก็มักจะมีชัตเตอร์บีอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนก็ไม่รู้จักว่าจะใช้มันยังไงนะครับเพราะนั้นขอให้กล้องเนี่ยมีชัตเตอร์บีหรือว่ากล้อง มีช่วงเวลาการเปิดที่นานหน่อยปัจจุบันกล้องดิจิตอลเนี่ยสามารถเปิดโดยที่ไม่ได้ใช้ชัตเตอร์บีเนี่ยถึงประมาณสักสามสิบวิซึ่งก็เพียงพองต่อการใช้ใช่ครับผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องขาตั้งกล้องอันนี้สําคัญมากสําคัญมากๆเลยฮะที่จะได้คุณภาพดีไม่เั้นภาพไหวแน่นอนใช่ไหมครับครับแล้วก็ขาตั้งกล้องเราก็มีหลายแบบนะฮะทั้งเลือกอุปกรณ์ทั้งการใช้หัวในการมารับตัวกล้องนะฮะมีหลายแบบหรือแม้แต่ถ้า ไม่พร้อมที่จะแบกขาใหญ่ๆแล้วมันก็มีขาเล็กๆให้เราเลือกใช้นะครับเพรอะแพกคือใส่กระเป๋าไปได้เลยแล้วก็ <ผม S 2> หาที่วางออนะฮะปัญหาจะน้อยหน่อยในกรณีแบบนี้ในหมอสำหรับการใช้ในการเดินทางแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปถ่ายโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นาขาทั้งกล้องที่เหมาะสมที่สุดข,ของการถ่ายเนี่ยก็ควรจะเป็นขนาดปานกลาง แบบนี้นะครับที่ต้องมีเลือกเลนพิเศษไหมครับฟิลเตอร์พิเศษเลนพิเศษมีอะไรอย่างงี้พวกจริงๆ <จำ S 2> การถ่ายภาพกลางคืนมันก็มีฟิลเตอร์ที่เพิ่มมาด้วยนะเช่นฟิลเตอร์คอสเกนทําให้เกิดเป็นแฉกที่ดวงไฟนะครับหรือว่าฟิลเตอร์ที่ปรับอุณหภูมิสีของตัวภาพเช่นบางครั้งเราถ่ายรูปตอนฤดูฝนเนี่ยมันก็อาจจะมีสีที่ออกไปทางสีค,ค,คล้าๆทึมๆนะฮะเราอาจจะต้องเอาฟิลเตอร์สีอุ่นเนี่ยมาช่วยนิดนึงแต่โดยหลักหลักใหญ่ใจความเนี่ย แทบจะไม่ได้ใช้ในส่วนตัวนะครับดัะนั้นผมชอบสีที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะฮะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หลักๆที่ต้องเลือกใช้สำหรับการถ่ายภาพกลางคืนด้วยนะครับทั้งหมดนั่นก็เป็นเทคนิคและเคล็ดลับนะครับสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณเกรงไกลวายกิจมากๆเลยครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับของวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0สครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พลาดการชมรายการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลจากทางรายการเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv ครับ วันนี้ครับหมดเวลาของรายการเซียนกล้องแล้วล่ะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ